ล่าสุดวันนี้เป็นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับท่านก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชื่อดังและปัจจุบันก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยที่ผ่านมาว่านตามตรงนะฮะผมเจอคุณหมอพรทิพย์เมื่อไหร่เนี่ยท่านจะให้กำลังใจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดแต่ล่าสุดเนี่ยคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าอึดอัดแล้วก็สรุปเลยนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลยคือคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยไปดูรูปภาพเขาหน่อยคือคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเขาเป็นสวที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงพรทิพย์ก็หวังใจว่าการเข้ามาเป็นสวหรือการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะนำพามาซึ่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคุณหมอบอกเลยนะครับว่าคิดผิด5ปีตอนเป็นคสช.ไม่ได้อะไรเข้าสู่ปีที่6หลังการเลือกตั้งไปกันใหญ่คุณหญิงพรทิพย์บอกนะครับว่าตอนแรกที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะคิดว่าจะเข้ามาปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆอาจจะไม่ได้พูดตรงนั้นแต่ผิดหวังกับพลเอกประยุทธ์และมองว่ามาตรา272ที่ให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีทำให้รู้ว่าสว.ก็ไม่สามารถคัดกรองเลือกรัฐบาลที่ดีได้หากถามอีกครั้งการยกเลิกอำนาจสว.ก็เป็นอีกทางที่ควรทำและขึ้นอยู่กับประชาชนว่าอยากให้สว.มีอำนาจโหวตหรือไม่อันนี้น่าสนใจคือฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าความหวังอันเบิ้ลเลิ่มเนี่ยนะครับที่มีต่อพลเอกประยุทธ์ก็คือคำสัญญาของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าเข้ามาเนี่ยจะมาปฏิรูปหลายๆเรื่องของไทยทั้งกฎหมายความยุติธรรมที่ดินความเหลื่อมล้ำเพราะอะไรเพราะมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เหมือนนักการเมืองคนอื่นเพราะมองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักการเมืองพลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.เข้ามาโดยให้เหตุผลว่ายุติความขัดแย้งและจะปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์หวังกับพลเอกประยุทธ์คาดหวังกับพลเอกประยุทธ์เอาไว้แบบนั้นแต่พอผ่านมา5ปีหลังเลือกตั้งเข้าปีที่6ปีที่7ขนาดคุณหมอพรทิพย์บอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ผมพูดแทนคุณหมอก็ได้คือคุณหมออาจจะพูดแบบเกรงใจนิดหน่อยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ